สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือนะคะแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะตอนสายๆนะคะตอนนี้นะคะแม่ควานแล้วก็ควานไม้แล้วก็ควานน้องอ้วนนะคะแล้วก็กำลังจะพาคุณแม่วงเดือนนะคะกับน้องบุญเหลือไปทำงานจ้าเราจะไปทำงานนะคะบริเวณแถวๆหมู่บ้านของเรานี่แหละค่ะไม่ได้ไปไกลมากนะคะไปตรงที่คุณแม่วงเดือนนะคะปลูกไว้นะคะตรงกกหลักค่ะกกหลักตรงบริเวณอะไรนะบริเวณต้นไผ่นะคะอันนี้เรากำลังเดินทางเลยนะคะเดินนะคะช้างก็เดินคนก็เดินนะคะออกกำลังกายนะคะยามเช้าไปด้วยกันจ้า นี่นะคะแดดคือไหม้เลยนะคะอากาศร้อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะนี่แล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะควานไม้อยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าเรามีเสบียงนะคะอยู่ในถุงปุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องอ้วนกับแม่วงเดือนนะคะกินนะคะระหว่างน้องทำงานกับแม่นะคะนี่ค่ะเราต้องมีอาหารไปให้น้องกับแม่ได้ทานด้วยนะคะเพราะว่าช้างเนาะสัญชาตญาณของช้างนะคะเขาก็จะการทำงานของเราคือไม่มีโซ่นะคะไม่มีตะโขเนาะแล้วก็ต้องเตรียมอาหารนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ทานให้เขาได้อยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เล่นค่ะนี่คือเดินอันนี้ในบริเวณหมู่บ้านของเราเองนะคะก็เดินตามทางไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ถึงนะคะไม่ไกลนะคะถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยเลยค่ะงานของเรานะคะเหมือนจะง่ายนะคะแต่ไม่ง่ายนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะสถานการณ์คือสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนี้นะคะมันร่วมด้วยกันหมดเลยอันนี้เรามานะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่คือทางเข้ามาโรงเรียนบ้านหนองบัวของเรานะคะดูเดินอ้อนกันด้วยดูน้องอ้วนลูกชายคุณแม่วงเดือนนะคะเอ้ยอ้อนกันตลอดนะคะเป็นลูกที่รักแม่แม่ก็รักลูกนะคะดูเคียงคู่กันไปนะคะนี่เป็นบริเวณบ้านของน้องโมเมนะคะที่เขาเทดินไว้นะคะนี่ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะนี่เทดินกรีดดินแล้วนะคะบ้านของน้องโมเมนะคะเมจ๋าของคุณลุงเขียวนั่นเองนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะทางเข้าโรงเรียนของเราเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ผูกคุณแม่วงเดือนนะคะก่อนที่นางจะเจ็บขานะคะนี่ค่ะปล่อยน้องกับแม่นะคะเล่นตรงนี้ก่อนนะคะแป๊บเดียวนะคะไม่ได้นานนะคะก็เดินมาแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาปล่อยน้องนะคะในช่วงเวลาให้น้องเป็นอิสระนะคะได้เล่นเนี่ยตามใจน้องนะคะนี่คุณแม่วงเดือนก็กินกล้วยนะคะกล้วยควานของน้องอ้วนเตรียมมาให้นะคะที่ควานไม้เอาใส่ถุงมานะคะดูน้องอ้วนน้องอ้วนไม่เน้นกินนะคะสังเกตดูว่าช่วงเวลาที่ปล่อยน้องไม่เน้นกินนะคะน้องจะเน้นเล่นนะคะเพราะว่าเป็นเด็กน้อยเนาะดูท่าคันนะคะคันอู้น่ารักน่าชังนะคะส่วนแม่นี่เน้นกินนะคะคุณแม่นี่กินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะน้องอ้วนบอกว่าน้องอ้วนขอเล่นก่อนนะคะเพราะเป็นช่วงเวลานะคะเราจำกัดเวลาให้เขานะคะให้เขาได้เล่นนะคะเขาก็จะเล่นตามภาษาเด็กน้อยนะคะนี่ค่ะได้ออกนอกสถานที่นะคะปกติแล้วก็จะถ่ายอยู่แถวๆบริเวณข้างหลังโรงช้างนะคะอันนี้คุณแม่วงเดือนดีขึ้นนะคะหายแล้วก็เลยพาเดินออกมาไกลอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าป่าอีกนะคะในวันถัดไปนะคะคุณแม่ยังกินอยู่แต่ลูกนี่เดินสวนสนามจ้าเดินดูอาคารอ่ะดู จอมทำลายล้างนะคะทำลายล้างจริงๆนะคะนี่ทำลายล้างจริงๆนะเมื่อวานวิ่งเต็มแถวบริเวณหลังโรงช้างเลยนะคะวิ่งแบบโอ้โหเอาทำให้คนเขาแบบวุ่นวายกันไปหมดนะคะน้องอ้วนเนี่ยอันนี้ควันไม้ก็ถ่ายรูปนะคะเราต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปค่ะมันคือการทำงานของเรานะคะในแต่ละวันนะคะนี่คือการทำงานนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่หืมคุณแม่นะคะคุณแม่ปะแป้งแล้วตัวดำได้แป๊บเดียวนะคะก็มาปะแป้งแล้วนะคะดูควันไหมการทำงานนะคะเหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะพากันกลับแล้วนะคะนี่ดูคุณแม่สวยงามนะคะสวยงามมากค่ะโอ้ยถอยหลังไม่มองคนหลังเลยเนาะควันไหมนะคะอ
ไปค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดินต่อนะคะเดินอีกนะคะนี่ก็แม่ควานก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะน้องอ้วนกับพี่ควานของน้องอ้วนนะคะนี่คือพี่ควานของน้องอ้วนนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะบ้านหนองบัวนี่แหละค่ะแม่วงเดือนควานไหมขอตังค์แม่ควานนะคะโอ้ยจักหยังเนาะแม่วงเดือนก็เดินแบบชิวๆนะคะเดี๋ยวเอาตังค์ให้ควานแป๊บนึงนะคะแม่วงเดือนเดินแบบชิวๆมากไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะคะเป็นช้างที่เชื่องในระดับหนึ่งนะคะเป็นช้างที่นิสัยดีนะคะแต่ว่าเลี้ยงยากนะคะเรื่องการกินนะคะเพราะว่านางกินแล้วนางจะขายนะคะแล้วก็เลือกกินมากๆสำหรับคุณแม่วงเดือนนะคะหนักใจแทนพี่ควานนะคะในการหาอาหารให้นางกินเนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วนางจะขายนะคะกินยังไงก็ไม่อ้วนแน่นอนนะคะแต่ว่าขอแค่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็โอเคแล้วนะคะโอเคในระดับหนึ่งนะคะดูแม่กับลูกมาเก็บภาพนะคะบรรยากาศในการทำงานดูอ้วนควันไม้บอกว่าดูคุณแม่วงเรือนก่อนนะควันไม้จะไปร้านค้าร้านค้าอยู่ด้านหน้านะคะนี่ถอยหลังนะคะไปหาคุณแม่วงเรือนนะคะดูชิลมากกินแบบชิลนะคะนี่โอ้โหนะคะอันนี้เรากำลังจะออกหน้าซอยผะอื่นว่ามีพี่ควายดูน้องอ้วนดูหน้าตาผมหลบทางให้พี่ควายก่อนนะคะให้ควายไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องช้างกับควายนี่ไม่ค่อยจะถูกกันนะคะเนาะต้องหลบทางให้เขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามไปนะคะนี่พี่ควายไปแล้วเราก็ไปได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยน้องจะได้ไม่ตื่นค่ะถ้าไปใกล้ชิดกันจะมีอาการตื่นได้นะคะตื่นตกใจค่ะของช้างนะคะมาจับแม่วงเดือนก่อนนะคะควันไม้ไปร้านค้านะคะจับไว้เฉยๆนี่แหละค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จับไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่าแรงเขาเยอะกว่าเรานะคะแต่เขาเชื่องไงคะเขาเชื่อฟังอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เชื่อเท่ากับพี่ควันของเขานะคะก็ช่วยกันดูกันไปค่ะควันไม้มาแล้วนะคะควันไม้ค่ะน้องชายของคุณลุงเขียวเนาะหน้าตาเหมือนกันไม่เหมือนเลยจ้าไม่มีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะเรากำลังจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่น้องอ้วนจับพุงอ้วนก่อนน้องพุงน้องพุงน้องน้องอย่าเตะขาหลังนะดูนะคะกิจวัตรของเรานะคะให้เดินไกลขึ้นหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะได้เดินไกลยิ่งกว่านี้นะคะโอ้ร้อนนะคะแต่มันคือหน้าที่เนาะก็สู้กันไปนะคะพุงอ้วนเดี๋ยวต้องเดินนำหน้าเขานะเดินนำหน้านะคะเพื่อจะได้คลิปสวยๆของน้องอ้วนกับแม่ให้ชมนะคะนี่ก็เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วล่ะค่ะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะดูน้องอ้วนพ่อหนุ่มงายาวนะคะเห็นแต่งาสีขาวๆนะคะวันนี้ตัวดำนะคะตัวดำเลยอู้หล่อทั้งลูกนะคะแม่ก็สวยด้วยนะคะวันนี้ไม่ค่อยปะแป้งนะคะโอเคมากค่ะอากาศร้อนจ้ะดูน้องอ้วนน้องอ้วนโตขึ้นเยอะเลยนะคะปีนี้นะคะ3ขวบ7เดือนนะคะ3ขวบ7เดือนแล้วครับใกล้จะ4ขวบแล้วนะคะยังไม่ได้เข้าป่าแบบจริงๆจังๆนะคะถ้าเข้าป่าแบบจริงๆจังๆนี่โอ้โหทั้งร้อนทั้งอะไรต่ออะไรเลยนะคะถึงเวลานั้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสวยนะคะมันคือหน้าที่ค่ะน้องอ้วนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบุญเหลือพายบุญเหลือแม่วงเหลือคือส่วนย่าของเราแล้วนะคะค่ะเด็กค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย